สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยก่อนเกมค่ะครับผมเจอกับเราสองคนนะครับผมเป็นประจำที่นี่เลยนะครับผมทุกวันศุกร์นะคะเวลาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะครับผมนะครับใครว่างๆก็อย่าลืมนะครับเจอกันนะครับก่อนเกมที่พีทียองนะครับจะออกไปเยือนชลบุรีนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับแข่งตอนหนึ่งทุ่มนะครับเพียงก็ตอนนี้เราก็มีรถไปกันก็3รถบัสแล้วก็อีก2รถตู้นะครับผมก็ถือว่าไปให้กำลังใจทีมของเรากันครับเหลืออีกเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นก็จะจบฤดูกาลลงไปแล้วดังนั้นใครที่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่ได้เชียร์ทีมแบบเต็มๆช่วงนี้เชิญกันเลยครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าเหลือเวลาน้อยแล้วสำหรับฤดูกาลนี้นะครับผมเหลือแค่3นัด4นัดเองนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไผ่นะคะสวัสดีคุณนิเตะนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ตีค่ะสวัสดีครับคุณทุ่งเคสบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าช้าครับไม่ได้ช้านะคะมาแล้วมาแล้วค่ะครับผมค่ะเห็นว่าจะเอาเสียงกองเชียร์ขู่เราแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีเราก็ขู่คืนใช่แล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะโค้ชโจนะคะสวัสดีครับโค้ชโจเข้ามาดูด้วยนะก็จริงๆแล้วนะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาก็เป็นธรรมดาของเจ้าบ้านเขาจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่เราทีมเยือนก็ใช่ว่าเราจะไม่มีเสียงเชียร์เราไปกันถึงเยอะจริงๆนะครับเสียงเราก็เสียงเราก็ดังนะใช่เต็มที่เลยครับผมเราก็ช่วยกันนะครับทุกคนช่วยกันเพื่อพิธีที่เราของเรานะครับหวังว่าเราจะไปมีแต้มมาจากพิธีสเตเดียมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ช่วยเช็คระบบนะครับเลือกภาพเลือกเสียงว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอนุชานะคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีคุณต้นน้ำค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีคุณนวพลนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณกอลนันใช่ครับผมเข้ามาดูเข้ามาแล้วก็ทักทายฝากแชร์ให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนนะครับกลุ่มต่างๆได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันที่นี่นะครับ FC PTTRY by นั่นหนึ่งนะครับจะเป็นเพจกลางของแฟนคลับ PTT ระยองของเรานะครับก็คือทุกๆคนสามารถไปแชร์พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมได้นะครับใครมีข่าวสารดีๆก็มาฝากบอกเพื่อนๆกันได้นะครับใช่ค่ะใต้คอมเมนต์นี้มาพูดคุยกันได้เลยนะครับใช่ค่ะหรือใครจะมีอะไรฝากถึงสโมสร PTT ระยองของเราก็สามารถฝากได้ที่นี่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีน้องเบิร์ดค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะเสียงดีภาพชัดแชร์แล้วค่ะ okay, ขอบคุณมากค่ะน้องไผ่นะคะเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะน้องกิรศักดิ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณเบียร์ค่ะครับสวัสดีครับผมเสียงดังมวกมวกโอเคจัดไปนะครับผมต้องเน้นเสียงนี้ด้วยนะมวกนะครับผมแล้วเรามาดูไฮไลท์นะของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เราก็เปิดบ้านนะครับก็สามารถเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้นะครับเหนือจากสุพรรณบุรีนะครับไปด้วยประตู2ประตูต่อ0นะครับก็เป็นชัยชนะที่ถือว่าทำให้เราแบบหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่เราจะไม่ตกชั้นนะครับผมดังนั้นก็หวังว่านะครับทุกเกมนะครับที่เหลือนะครับเราจะให้กำลังใจนะครับผู้ฝึกสอนของเรานะครับทีมงานโค้ชทีมงานนักเตะแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมกับทีมนะครับค่ะเป็นไงคะต่อค่ะครับผมครับก็ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันนะจ้ะนะคะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยทิตินาสีใสนะคะตอนนี้อยู่ดูอยู่ที่แคนาดาครับค่ะโอ้โหมาไกลจากต่างแดนแคนาดาเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะที่ติดตามเราสองคนนะคะติดตามทีดีทีพลังเพลิงของเราด้วยนะคะถือว่าแฟนคลับพลังเพลิงของเรานี่มีทั่วนะครับใช่วันก่อนก็มาจากเพื่อนบ้านกัมพูชานะครับผมวันนี้มาจากแคนาดาเลยทีเดียวครับไปยุโรปกันแล้วนะครับก็เป็นเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการรอเพื่อนๆมาก็ดูไฮไลท์นะครับนักกีฬามานะครับก็เดี๋ยวนี้ของเราก็ได้ทำประตูได้นะครับลูกนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกโหมกนะครับผมได้สวยงามมากนะครับการโยนเปิดเข้าไปของกอนพิชานะครับผมค่ะนะครับก็ใครที่อยู่ในสนามนะครับของวันที่แล้วนัดที่แล้วนะครับก็คงจะมีความสุขกับลูกนี้นะครับเกือบนะครับเป็นประตูที่2ของเรานะครับแต่ว่าพลาดไปนิดเดียวครับของอาเรียลนะครับผม
ใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะเข้ามาเป็นกำลังใจเราสองคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่นะครับโดยการกดแชร์ก็เป็นกำลังใจเราสองคนนะครับบอกให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครมีข่าวสารอะไรมาบอกกันบ้างก็ดีนะคะใช่ครับผมใช่แสดงความคิดเห็นได้กันทุกคนเลยนะคะครับผมไม่จำกัดนี่ครับลูกที่สองนะครับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุยไปของไอเรียนสุดยอดดูครับท่าดีเจของโค้ชโจของเรานะครับสุดยอดจริงๆครับลูกนี้แล้วลูกนี้ถือว่ายิงได้สวยงามมากนะครับผมเข้ามุมเสาสองไปอย่างสวยงามนะครับก็ทำให้พิธีลิยองของเรานะครับก็นำห่างเป็น2ประตูต่อ0แล้วก็เป็นประตูดูท่าโค้ชโจแบบมันมากนะครับผมทำให้เราแบบประสบเขาเรียกว่าความสำเร็จนะกับ3แต้มในบ้านนะครับในนัดที่สำคัญมากถือว่าเป็นนัดที่สำคัญเลยเพราะเราสามารถชนะทีมตอนนั้นสุพรรณยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมประสบความสำเร็จแล้วในส่วนของไฮไลท์นะครับของนัดที่ผ่านมานะครับผมแล้วก่อนที่วันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ตกค้างด้วยกันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างการท่าเรือนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคราชนะครับก็เป็นการท่าเรือนะครับที่ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับผมก็2ใน3ประตูนะครับก็เป็นเด็กเก่าของเราเองนะครับโจชิมายิงไป2ประตูนะครับผมทำให้ท่าเรือวันนี้ก็มีแต้มนะครับตามจากฝูงและยองรองจากฝูงอยู่2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายตารางนะครับหรือว่าจะเป็นลุ้นแชมป์นะครับตื่นเต้นมากมันจะไปถึงนัดสุดท้ายกันหรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานแล้วก็เขาเรียกว่าให้แฟนบอลได้ติดตามชมเป็นอย่างมากเพราะการเหลือ16ทีมเนี่ยเคยพูดมาตลอดนะครับเราพูดตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่ามันเป็นอะไรที่การแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ความสุขสีจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าคนเชียร์คนดูก็จะมีความสนุกลุ้นระทึกนะครับแต่ว่าคนทำทีมจะเครียดกันมากนะครับเพราะการเหลือ16ทีมนี่มันแบบมันทุกทีมน่ะทุกแต้มนะครับมีทุกแต้มมีความหมายใช่ครับผมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะครับผมผลเรามาดูผลนะครับค่ะทุกคู่ที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจะขาดคู่ของเราไปเพราะเราเลื่อนนะครับว่าแข่งในวันอาทิตย์นั่นเองครับค่ะสำหรับผลการแข่งขันสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสุโขทัย FC ค่ะแพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ค่ะสุพรรณบุรี FC ค่ะชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป3ประตูต่อ0ค่ะทูแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเสมอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ค่ะครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะชนะชัยนาทฮอนบิลไป1ประตูต่อ0ค่ะเชียงใหม่ FC แพ้การท่าเรือไป0ประตูต่อ2ค่ะตราด FC นะคะเสมอPT ประจวบ FC ไป0ประตูต่อ0ค่ะนครราชสีมามาสด้า FC นะคะชนะสมุทรปราการซิตี้ไป4ประตูต่อ1ค่ะครับผมแล้วก็ชลบุรี FC นะคะเลื่อนการแข่งขันกับ PTT ระยองเป็นวันอาทิตย์ที่29นี้ครับผมอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจทีมของเรากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคุณนวพลถามบอกว่าวันอาทิตย์ออกไปเยอะนะครับเยอะครับผม3รถบัสแล้วก็อีก2รถตู้นะครับผมเจอกันสวัสดีพี่และยังมีที่ขับรถไปเองก็มีอีกเยอะหนึ่งครับเพราะว่าเราใกล้ๆกันเองเนาะใช่ๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เมธีค่ะสวัสดีเสี่ยเอิร์ธนะคะสวัสดีน้องบีค่ะครับค่ะคุณอนุชาบอกว่าปีหน้าทีมเราจะเก็บนักเตะตัวหลักไว้ได้สักกี่คนเห็นมีข่าวจะดันนักเตะอายุน้อยๆขึ้นมาเล่นใช่เลยครับปีหน้านี่เป็นปีที่ว่าถ้าตามนะที่เป็นข่าวเรารู้กันอยู่นะครับผมก็จะเป็นการเน้นเยาวชนเป็นหลักแต่ก็คงจะเก็บแกนตัวหลักๆไว้บ้างนะครับเพื่อเป็นการเป็นแกนหลักของทีมเพื่อพยุงน้องๆแล้วก็เป็นเรื่องของแนวทางการทำทีมนะครับของผู้บริหารเขานะครับซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาเราแฟนคลับตัวเล็กๆนะครับกองเชียร์ตัวเล็กๆของอย่างเราก็ได้แต่นั่งคอยนั่งอยู่แล้วก็ติดตามนะแล้วก็หวังว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับก็คิดในทางการก็เป็นการให้โอกาสเด็กๆนะครับขึ้นมาช่วยให้พัฒนาเขาพัฒนาเป็นประสบการณ์นะคะใช่ผมดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดังนั้นเราดูกันไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในทางการทำทีมของพิธีระยองจะเป็นดังข่าวที่เราได้รับรู้มันหรือเปล่านะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือนักเตะของเราหลายๆคนนะครับที่เป็นตัวหลักตัวแกนของทีมก็เนื้อหอมกันเลยทีเดียวนะครับที่คงจะไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีหลายๆทีมจ้องที่จะดึงตัวไปร่วมทีมเพราะว่าถือได้ว่าทีมของเรานะครับฤดูกาล
ต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นทีมเจ้าบุญทุ่งทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซื้อนักเตะดังๆเข้ามาสู่ทีมมากมายนะครับแต่พอช่วงท้ายฤดูกาลมีทั้งข่าวจะยุบทีมบ้างเปลี่ยนแนวทางการทำทีมบ้างอะไรต่างๆนานานั่นก็คือมรสุมที่พีทีระยองของเราได้ประสบพบเจอดังนั้นฝากแฟนคลับทุกๆคนนะครับรักในทีมนี้เชียร์ในทีมนี้ให้เชื่อมั่นนะครับและในทีมนี้เชื่อมั่นในผู้บริหารว่าจะพาทีมของเรานะครับไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คิดว่าอย่างไรเสียปีหน้าเราก็มีพีทีระยองให้เราได้ตามเชียร์ต่อไปนะครับอย่างนั้นก็ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็สู้ๆนะครับเราทุกคนรักในพีทีระยองก็สู้กันนะครับผมคุณไททันนะคะบอกว่านอกเรื่องนิดนึงพี่สีเกตบ้านผมมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนพี่สีสเกตนะครับโอเคครับสีสเกตถ้าได้พูดสีสเกตทุนนี้ที่2มันจะมีโควต้าอีกแค่2เพราะว่าบางกอกการเขาได้แชมป์ไปแล้วนะครับผมซึ่งถ้ามาดูในโปรแกรมนัดที่เหลือทั้งหมดนะครับอีก4นัดนะครับผมโปรแกรมสีสเกตถือว่ากองเชียร์สีสเกตยิ้มได้เลยนะยิ้มได้เลยไงเพราะว่าเป็นทีมเดียวที่ไม่ต้องไปตัดแต้มของใครซึ่งอีก3ทีมที่คั่วจะเลื่อนชั้นกับศรีสะเกษเขาต้องเจอกันเองหมดเลยตัดแต้มกันเองหมดเลยแม้กระทั่งระยอง FC ก็ต้องเจอกับเทโรก็ต้องเจอกับฐานบกก็นะครับเห็นไหมครับทุกทีมจะตัดแต้มกันเองซึ่งศรีสะเกษถือว่าโปรแกรมที่เหลือจะเป็นโปรแกรมที่ถ้าเทียบกับอีก3ทีมเป็นโปรแกรมที่รู้สึกว่าจะง่ายเบาที่สุดแล้วนะครับคือมีหวังที่ว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งคือว่าศรีสะเกษโดนตัดถึง12แต้มแต่จะเลื่อนชั้นได้นะครับนั่นคือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบน่าจดจำมากสำหรับศรีสะเกษนะครับยังก็เป็นกำลังใจศรีสะเกษนะครับเพราะผมก็ชอบทีมนี้เพราะว่าแฟนคลับของเขาเยอะมากนะครับใช่เหนียวแน่นนะทีมนะครับทำให้ทุกสนามเป็นเสมือนบ้านของศรีสะเกษเลยทีเดียวนะครับถ้าใครตามทีสองก็จะรู้ว่ากองเชียร์ศรีสะเกษนี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับก็หวังว่าศรีสะเกษจะขึ้นมาลุ้นเล่นในทีหนึ่งนะฮะในฤดูกาลหน้านะครับผมคุณพานุวัฒน์นะคะบอกว่าสหรัฐไป SCG แน่ตามข่าวนะครับก็ฟาร์มของเราก็แน่นอนนะครับผมข่าวออกมาทั้งในด้านของเพจดังๆต่างๆก็ได้มีการนำเสนอข่าวมาบ้างแล้วแม้กระทั่งเพจของเมืองทองเองก็มียิงข่าวออกมาบ้างแต่ว่ามันจะชัวร์หรือไม่ชัวร์ขนาดไหนนะครับผมเรารอชูเสื้อนะครับชูเสื้อเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีการเล่นข่าวของเราแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะเสียอาจจะฝากให้กับเมืองทองไปนะผมค่ะนั้นเรามาพรีวิวกันเลยพูดกันมาตั้งนานนะครับเรื่องการเวลาเราต้องไม่ได้พรีวิวกันเลยเรามาเริ่มพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครูครับผมค่ะพรีวิวความพร้อมนะคะฟุตบอลไทยลีก1โตโยต้าไทยลีก2019ค่ะสัปดาห์ที่27นะคะเกมคู่ตกค้างระหว่างฉลามชนบุรี FC ทีมอันดับที่11เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพลังเพลิง PTT ระยองค่ะทีมอันดับที่10ค่ะครับพลังเพลิง PTT ระยองนะคะชวดใช้งานกองกลางตัวเก่งอย่างฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์ที่ติดโทษแบนเกมบุกเยือนถิ่นฉลามชนบุรี FC ค่ะที่พร้อมขนผู้เล่นชุดใหญ่นะคะลงทำศึกแต่จะไม่มีโคสเตียนะคะสะสมพบประเสริฐกุนซือใหญ่คอยจัดการเกมข้างสนามค่ะโดนแบน2เกมใช่แล้วเนื่องจากว่าโดนโทษแบนนะคะ2นัดศึกไทยลีก1นะคะนัดตกค้างทีมใดชนะการันตีรอดตกชั้นทันทีแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้นะคะณสนามชลบุรีสเตเดียมค่ะเวลา 19:00 น.ค่ะTrue Sport 2และ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดค่ะครับแล้วก็มี True For You นะฮะอีกช่องนึงนะครับผมก็นั่นคือหัวข้อที่เราจะมาพรีวิวกันในวันนี้ก็คือการออกไปเยือนนะครับสยามชนบุรี FC นะครับของพี่ธีรยงของเรานะครับผมค่ะคุณนวพลบอกว่าชอบเบอร์92กับ7ครับ92 เดนิสนะครับผมเบอร์7ก็คือเอเรียของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะพี่เมธีบอกว่าแล้วเจอกันที่ชนนะครับพี่เจอกันครับพี่นะครับผมแล้วเรามาดูเดี๋ยวเขาบอกว่าจะไปกินฉลามซะหน่อยโอเคหูฉลามนะครับผมคอยดูแล้วกันนะคุณยุ่งบอกว่าดีครับแอดทั้งสองสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเยอะๆเลยแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับเป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาพบปะพูดคุยมีอะไรจะฝากถึงสโมสรก็ฝากกันมาได้ที่นี่เลยนะครับผมแล้วเราดูอันดับล่าสุดก่อนที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะอันดับล่าสุดนะคะ PTT ระยองอันดับที่10ค่ะแข่ง26ชนะ7เสมอเอ้ยชนะ9เสมอ7แ
10ได้29เสีย34ลบ5มี34คะแนนค่ะครับชลบุรี FC อันดับที่11นะคะแข่ง26ชนะ9เสมอ6แพ้11ได้36เสีย42ลบ6มี33คะแนนค่ะครับผมนั่นคืออันดับล่าสุดก่อนที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าไม่ติดธุระปะปังที่ไหนนะฮะอย่าลืมไปให้กำลังใจพีทีระยองของเรากันนะครับขับรถจากชลระยองไปชลบุรีแป๊บเดียวนะครับเจอกันนะครับสำหรับใครที่ไปกับรถของแฟนคลับก็ตอนนี้เรามีถึง3บัสอีก2ตู้นะครับผมไปเจอกันที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเม็ดการแข่งขันน้อยลงทุกทีแล้วดังนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มนะครับผมใส่ให้เต็มกันเลยนะครับผมเรามาดูสถิตินะครับสถิติที่เคยพบกันมาทั้งหมดของ2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะสำหรับสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะคะ29มีนาคม2014ค่ะ PTT ระยองเสมอชลบุรี FC ไป2ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก1 23กรกฎาคม2014ค่ะชลบุรี FC ชนะ PTT ระยองไป1ประตูต่อ0ค่ะไทยลีก1และ29พฤษภาคม2019ค่ะ PTT ระยองชนะชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ค่ะสรุปก็คือเคยพบกันมาทั้งหมด3นัดค่ะ PTT ระยองชนะ1นัดชลบุรี FC ก็ชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันอีก1นัดค่ะพูดถึงสถิติที่เจอกันคือว่าแบบตอนนี้เสมอกันหมดอ่ะเออใช่ชนะคนละ1เสมอกัน1ใช่สถิติเท่ากันนะครับก็ A to A ก็ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบกันแล้วมันเจอกันว่าวันอาทิตย์นี้ฮะผลมันจะออกกันมาอย่างไรนะครับผมค่ะคุณนวพลบอกว่าเจอกันนะครับวันอาทิตย์ครับผมคุณรุจิราบอกว่าเพิ่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเกือบลืมเลยเพราะว่าครับ คุณยังบอกว่าผมว่าฟาร์มสหรัฐไม่ไปแน่ครับเราก็ต้องติดตามข่าวอีกทีนึงใช่ครับผมแต่ว่าถ้าณตอนนี้ณเวลานี้ก็คือก็เป็นอย่างข่าวนะครับผมสวัสดีพี่สุวิชาด้วยนะครับสวัสดีคุณสุริยนครับผมสวัสดีครับนั้นเรามาดูนะครับผม5นัดหลังสุดนะครับของทีมเรากันก่อนนะคุณนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิตินะครับมีไว้นะครับให้เราคาดคะเนนะครับเกมที่จะเกิดขึ้นไปดูกันเลยครับผมค่ะสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของ PTT ระยองนะคะ4สิงหาคมค่ะเปิดบ้านรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็แพ้ไป0ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก1 10สิงหาคม2019ค่ะไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ค่ะเสมอไป1ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก1เช่นเดียวกัน18สิงหาคม2019ไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะเสมอไป2ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก1 24สิงหาคม2019ไปเยือนตราด FC ค่ะก็เสมอไป0ประตูต่อ0เช่นเดียวกันนะคะไทยลีก1ครับ15กันยายน2019ค่ะเปิดบ้านรับสุพรรณบุรี FC ค่ะชนะไป2ประตูต่อ0ค่ะไทยลีก1ค่ะใช่ครับนั่นคือผล5นัดหลังสุดนะครับของPTTระยองเราก็ถือได้ว่าสถิติก็โอเคนะครับก็ตอนนี้เราอยู่อันดับที่10นะฮะผมก็จะเราห่างจากทีมตกชั้นก็พอประมาณถึงว่าถ้าพูดง่ายๆวันที่นี้ระหว่างชลบุรีหรือPTTระยองใครได้3แต้มเต็มเนี่ยรอดตกชั้น 100% ใช่ครับผมรอดตกชั้น 100% เลยนะครับซึ่ง3แต้มในวันที่นี้มีค่ามากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ไปติดตามเชียร์นะครับผมมาเจอกันที่สนามนะครับไปกันเยอะๆนะครับใช่แล้วให้กำลังใจทีมเราเยอะๆนะครับใช่นะคะคุณอนุชานะคะบอกว่าคานโดโซเอิร์นฟาร์มพรปีชาเนื้อหอมแน่ๆโอ้สุดสุดติงนะครับผมเดนนิสคนนึงนะครับผมคำบอกนี้ก็คือว่าแบบกราวิทอย่างนี้ครับผมก็ทุกคนคือว่าทุกคนเนื้อหอมหมดอ่ะเนื้อหอมอ่ะมีดีกรีแล้วก็ยังเก๋าพอสำหรับไทยลีกของเรานะผมซึ่งคิดว่าถ้าทีมเรารักษาไว้ไม่อยู่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าฤดูกาลน่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่าทุกคนคือเกณฑ์หลักของทีมนะผมนั่นก็ตัวหลักทั้งนั้นเลยเนาะถ้าทุกคนหายไปนี่แล้วถ้าเราแบบไม่มีคนมาทดแทนถือว่าปีหน้านี่หนักเอาการเลยทีเดียวครับดังนั้นเราก็ติดตามดูข่าวต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเรามาดูนะครับ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับฉลามชนชลบุรีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ5นัดหลังสุดคุณครูครับสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของชลบุรี FC นะคะ3สิงหาคม2019ค่ะเปิดบ้านรับสุโขทัย FC ค่ะเสมอไป2ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก1 10สิงหาคม2019ไปเยือนเชียงใหม่ FC ค่ะแพ้ไป1ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก1 18สิงหาคม2019เปิดบ้านรับนครราชสีมามาสด้า FC ค่ะชนะไป2ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก1 25สิงหาคม2019ค่ะเปิดบ้านรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะแพ้ไป0ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก1
และ14กันยายน2019ค่ะไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ค่ะแพ้ไป0-2ต่อ2ค่ะไทยลีก1เช่นเดียวกันครับผมนั่นคือในสถิตินะครับ5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านเองก็ถือว่าก็พอพัดพอเบี่ยงกับเราเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่โคเตียมาในบ้านเขาจะอยู่แบบแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับผมดังนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ที่สำคัญคือของเราก็จะมีนักเตะของชลบุรีนะครับที่มีชื่อเสียงคือว่าลุ่งๆเลยนะดังมากนะครับคือสุรินทร์นันพุทธหอมก็จะได้กลับไปเยือนทีมเก่าของเขานั่นเองครับก็อย่างนั้นผลเป็นอย่างไรก็พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์นี้เชียร์ให้เต็มที่นะครับแล้วก็สนุกไปกับฟุตบอลนะครับรักในฟุตบอลนะครับอย่างเราสองคนนี่ก็คือรักในฟุตบอลรักในทีมที่ระยองลงมาทำตรงนี้ลงมาเหนื่อยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการทำเพจแล้วก็การไลฟ์สดนี้เพื่อแฟนคลับของพีทีระยองเพราะว่าเรารักในทีมพีทีระยองครับก็ลงทุนลงแรงทำตรงนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากติดตามเพจนะครับเพจนี้ผมเราทำขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นเพจกลางนะครับของแฟนคลับพีทีระยองทุกกลุ่มนะครับทุกโซนนะครับทุกคนนะครับมาร่วมกันอยู่ที่นี่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเขาเรียกอะไรวะนำพาความคิดเห็นของแต่ละคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็คอยกันกรองนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งแรงใจให้กับทีมพีทีทีระยองนะครับผมซึ่งข่าวก็คือข่าวเนาะมันจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็รอนะครับถึงวันนั้นแล้วกันนะครับแล้วเราจะได้ดูความจริงจริงไหมจริงค่ะใช่ครับเรามาดูนะครับดังนั้นความพร้อมนะครับก่อนที่เราจะไปเยือนชลบุรีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณอะไรเลยคุณไผ่น้องไผ่ใช่ครับสวัสดีครับผมสุดหล่อของเรานี่เองครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่รักในทีมครับให้เชื่อมั่นในทีมนะครับก็ไอเดียเชียร์ทีมพีทีรียองนะครับเราสองคนก็เชียร์มา9ปีแล้วนะครับผมก็ยังเชียร์ต่อไปนะครับถ้ายังมีพีทีรียองอยู่ก็จะมีเราสองคนอยู่ที่นี่ก็จะเห็นหน้าเราสองคนไปเลยใช่ครับแล้วมาดูความพร้อมของเราก่อนที่จะออกไปเยือนนะครับพีทีรียองเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะพลังเพลิงนะคะเพิ่งหยุดสถิติไม่ชนะใคร6นัดติดต่อกันค่ะหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป2-0ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะสภาพทีมเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์ค่ะกองกลางคนเก่งที่สะสมใบเหลืองจนครบกี่ใบคะ4ใบนั่นเองครับ4ใบค่ะติดโทษแบนไป1นัด นะคะขณะที่แมนอภิวัฒน์เพ็งประโคนค่ะกองหน้าชาวไทยนะคะหายจากอาการบาดเจ็บค่ะพร้อมกลับมาลงสนามล่าตะข่ายอีกครั้งนะคะเช่นเดียวกับบรรดาแกนหลักอย่างพีรพงษ์เรือนนินวิกเตอร์คาร์โดโซสุพินันท์พุกหอมที่พูดไปเมื่อกี้ จุงหุ่นพรปรีชาจารุไนเดนนิสโมลิโลค่ะและอาริเอลโรดิเกสนะคะพร้อมลงสนามทั้งหมดโค้ชโจนะคะธีรศักดิ์โผอ้นกุนซือใหญ่เปิดเผยถึงเกมนี้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญของเรานะคะเพราะหากเก็บชัยชนะได้จะการันตีรอดตกชั้นแน่นอนอย่างไรก็ตามนัดนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะคะเพราะที่ผ่านมาชลบุรีเล่นในบ้านก็เอาชนะทีมใหญ่ได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะหรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะดังนั้นเราจึงต้องเล่นด้วยความเหนียวแน่นและมองไปเก็บคะแนนที่1คะแนนให้ได้ตามลำดับแรกเลยนะคะครับผมนั่นคือความพร้อมนะครับของเรานั่นเองครับของพีทีระยองของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าโค้ชก็หวังไว้ว่าจะไปเสมอกับมาครับได้1แต้มกลับมาจากชลบุรีเป็นอย่างคือเขาก็เก่งอ่ะนะก็เก่งตะยอมรับเลยตั้งแต่โค้ชเตี้ยเข้ามาอยู่ในทีมชลบุรีก็จะทำให้ชลบุรีแบบแข็งๆขึ้นเยอะนะครับถึงแม้ว่าแต่ว่าชลบุรีมันยังคิดยังไงฟอร์มมันยังไม่คงที่นะผมว่านะเพราะว่ามีบางนัดที่ว่าน่าจะชนะก็แพ้กับมาซะงั้นโดยเฉพาะทีมเยือนนะครับการออกไปเป็นทีมเยือนของชลบุรียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าการอยู่ที่บ้านถือว่าแข็งโป๊กเลยนะตั้งแต่โค้ชเตี้ยเข้ามาทำทีมอย่างนั้นเราไปให้กำลังใจกันเยอะๆฉะนั้นเราก็ไปแล้วพยายามส่งเสียงเชียร์นะมีเสียงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยใช่แล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะประมาทใช่ใช่ใช่แต่ว่าจากการให้สัมภาษณ์ของโค้ชโจก็เห็นได้ว่าถ้าวางหนึ่งแต้มใส่ว่าเราไปรับคุ้มแน่นอนนะครับเราไม่ประมาทกับชลบุรีแน่นอนนะครับคุณสุวิชาบอกว่าเขาคุยกันอ๋อครับผมพี่เขาคุยกัน2คนโอเคครับผมงั้นเรามาดูความพร้อมนะครับของทีมเจ้าบ้านนะครับชลบุรีกันบ้างว่าเป็นอย่างไรคุณครูครับค่ะสำหรับความพร้อมของฉลามชนนะคะพลาดมาแพ้2นัดติดต่อก
ันนะคะให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและราชบุรีมิตรผล FC ค่ะทำให้เกมนี้นะคะต้องเน้นเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพื่อการันตีการอยู่รอดเช่นเดียวกันนะคะสภาพทีมนัดนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่จะไม่มีโค้ชเตี้ยนะคะสะสมครบประเสริฐกุนซือใหญ่คุมทัพข้างสนามเนื่องจากโดนลงโทษแบน2นัดค่ะจากกรณีไปต่อว่าผู้ตัดสินหลังจบเกมที่บุกไปแพ้ราชบุรีมิตรผล FC ค่ะทำให้ทางโค้ชโบนะคะจักรพันธ์ปั่นปีนะคะผู้ช่วยโค้ชจะรับหน้าที่คุมทีมแทนชั่วคราวค่ะโดยนักเตะตัวหลักทุกคนพร้อมลงสนามนำโดยเกริกฤทธิ์ทวีการนะคะกับตันทีมสินทวีชัยหทัยรัตนกุลค่ะนพดลโคชพายุคนะคะมงคลนามนวดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญค่ะจูเนียร์โลเปสนะคะรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยค่ะและแฮร์ริสันไคออนนะคะดาวยิงชาวบราซิลที่ทำไปแล้วถึง12ประตูครับผมนั่นคือความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับผมชมบุรี FC ก็ถือว่าจริงๆแล้วอ่ะโค้ชเตรียมได้อยู่ข้างสนามก็จริงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าผู้ช่วยก็โอเคอยู่แล้วแต่ก็คงจะไม่มีผลอะไรมากนะเพราะว่าเขาซ้อมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างนั้นก็มันอยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดได้น้อยกว่ากันนะครับผมซึ่งนัดที่แล้วนะครับเจอกันในบ้านเราเราก็สามารถชนะชมบุรีไปได้1ประตูต่อ0นะครับซึ่งว่าน่าจะสนุกมากๆนะครับผมก็ใครที่อยู่ในสนามถึงว่าสกอร์จะออกมาแค่1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่ารูปแบบเกมนะครับการเล่นต่างๆสุดยอดมากครับผมนะครับใครที่ได้ดูก็เสียดายด้วยแล้วกันนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยนะคะครับพี่สุวิชาบอกว่าอาทิตย์นี้เรามีแต้มแน่ๆครับครับผมขอได้สัก1แต้มนะครับอย่าเป็นอย่างน้อยครับถ้า3แต้มมาเนี่ยโอ้โหฉลองกันใหญ่โตได้เลยครับเพราะว่ายังไงครับเราจะไม่ตกชั้นแน่นอนเป็นการันตีกันเลยตกชั้น 100% เลยนะครับสำหรับถ้าได้3แต้มกลับมานะคะนะครับผมนั้นเรามาดูตารางคะแนนนะครับผมล่าสุดนะครับก่อนที่คู่ถึงเจ้าท่าจะแข่งเสร็จวันนี้นะครับผมลงตารางไว้ก่อนแล้วครับผมค่ะอันดับผลการผลตารางคะแนนนะคะครับผมค่ะอันดับที่1 นะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะตอนนี้มีอยู่51คะแนนค่ะอันดับที่2สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะคะตอนนี้มีอยู่51คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3การท่าเรือ FC ค่ะตอนนี้มีอยู่46คะแนนอันดับที่4ทรูแบงคอกยูไนเต็ด43คะแนนอันดับที่5 SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะ43คะแนนสำหรับ PTT ระยองของเรานะคะอยู่อันดับที่10ค่ะตอนนี้มีอยู่34คะแนนครับผมโซนตกชั้นนะคะอันดับที่14ค่ะสุโขทัย FC ค่ะมี27คะแนนค่ะอันดับที่15ค่ะชัยนาทฮอนบิลนะคะ27คะแนนเช่นเดียวกันและอันดับสุดท้ายอันดับที่16ค่ะเชียงใหม่ FC ค่ะตอนนี้มีอยู่24คะแนนค่ะครับผมนั่นคือตารางคะแนนนะครับก่อนที่เราจะได้แข่งในวันอาทิตย์นี้ครับผมก็เห็นได้ว่าแบบปีนี้มันสุดเขาเรียกว่าสุดจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลุ้นแชมป์หรือการลุ้นหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าเป็นฤดูกาลอื่นๆนะครับเหลือแค่3-4นัดอย่างนี้นะครับผมเรารู้แล้วใครจะได้แชมป์รู้แล้วใครจะตกชั้นนะครับแต่ปีนี้มันสุดยอดจริงๆครับแต่นี่คือลุ้นทุกวินาทีใช่ทุกนัดเลยทีเดียวครับแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เป็นเฉพาะทีหนึ่งนะครับทีสองก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้แชมป์ใครจะเลื่อนชั้นรู้เฉพาะแชมป์นะครับแต่ว่าการเลื่อนชั้นนี่โอ้ขี่กันไปถึงอันดับที่5ผมก็สุดยอดมากครับปีนี้ถือว่าลีกของเราเนี่ยมีความตื่นเต้นนะครับมีความสนุกนะครับอยากให้เราสองคนอยากให้ทุกคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลไทยนะครับหันมาดูฟุตบอลไทยแล้วก็มาให้กำลังใจการเข้าไปดูที่สนามนี้นะครับการดูฟุตบอลก็เป็นเสมือนการพักผ่อนของครอบครัวนะครับใช่ค่ะจูงมือลูกจูงหลานไปดูที่ครอบครัวถ้าที่PTT Stadium นะครับผมของเรานะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าใครติดตามเพจของเรานะครับ FC PTT RY บ้านนั้นหนึ่งจะเห็นได้ว่าผมจะชอบถ่ายรูปครอบครัวนะครับรูปเด็กๆนะครับที่มาพากันมาดูพากันมาเชียร์พีทีระยองผมว่ามันเป็นภาพที่แบบน่าเก็บเอาไว้เป็นภาพที่น่ารักเก็บเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะผมก็ที่ตรงนั้นนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมนั้นแล้ววันนี้นะครับถ้าใครติดตามข่าวเอามาฝากนิดนึงก็คือรายชื่อนะครับ23นะครับนักเตะนะครับทีมชาติไทยวันนี้ก็คือได้เปิดออกมาแล้วก็คือมีธีรศิลป์นะครับกับคืนมาจมุ้ยนะครับผมหนุ่มสุรินทร์นะครับก็กลับมาเป็นติดทีมชาติครั้งเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เรียกเจ้าแบงค์นะครับผมจะ
จ้าหนูวัย16ปี17ปีเนาะจากบุรีรัมย์นะครับเข้ามาอีกทีนึงครับก็เป็นพี่กับน้องติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยกันนะครับผมใช่แล้วสุประโชคนะครับผมกับสุพนัทนะครับผมค่ะก็มาฝากกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นสีสันแล้วก็วันนี้ก็จับฉลากนะครับชิงแชมป์นะครับยู23โอ้โหก็จะเห็นว่าการจับฉลากนะครับผมก็เห็นกันแล้วครับไทยก็อยู่สาย A นะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าภาพจะไม่ได้เจอหนักก็หนักพอสมควรนะครับถ้าในสายตาผมคิดว่าสายที่ออนศูนย์น่าจะเป็นสายที่เวียดนามอยู่คือสายดีนะครับผมส่วนสายเราก็จะรองลงมาจาก C แล้วก็ B แล้วก็ A นะครับผมนั่นคือความแข็งส่วนที่ออนศูนย์ก็น่าจะเป็นสายดีนะผมก็ฝากไปเชียร์กันด้วยกันนะครับสตรีมชาติสำหรับแต่ว่าวันอาทิตย์นี้นะครับเราต้องไปเชียร์ทีมของเรากันก่อนเลยนะครับผมทีมอะไรคะทีม TTT ระยองของเรานั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะเชียร์ให้สุดใจกันไปเลยนะคะครับเราไปกันตั้ง3บัตรกับอีก2ตู้เนี่ยส่งเสียงเชียร์เนาะให้ดังไปเลยเอาแบบกบเสียงของฉลามชนไปเลยใช่ครับสู้กันสู้กันใช่แล้วค่ะก็ที่อะไรนะพี่ตีเขาบอกว่าอะไรนะเขาจะเอาเสียงเชียร์มาข่มเราใช่ไหมเราก็ข่มเขาด้วยแล้วกันนะคะฝากกันไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่เคยไปดูในทีมเยือนนะครับอยากให้ไปเพราะว่าการจริงๆแล้วการไปเยือนแล้วก็เราไปเชียร์มันจะแบบได้บรรยากาศอีกแบบนึงคนละบรรยากาศกับการเชียร์ที่บ้านนะครับผมแต่ว่าก็มันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นมันจะช่วยกันมากขึ้นเพราะไงเพราะเราเป็นพูดง่ายเวลาเราไปเยือนเนี่ยมันเหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยอ่ะชนกลุ่มน้อยงั้นทุกคนต้องรักต้องสามัคคีกันนะครับผมเพราะว่าเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างนั้นก็ต้องรักสามัคคีกันเพื่อให้มีพลังนะครับในการต่อสู้นะครับช่วยนักเตะมีพลังขึ้นนักเตะเขาเห็นเรามาเชียร์เราไม่ยอมหยุดเชียร์เขาก็ไม่ยอมหยุดสู้หรอกครับเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายนั้นเราก็ต้องเชียร์จนวินาทีสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็ทำตามหน้าที่ครับนักเตะมีหน้าที่เล่นแข่งขันใช่เรามีหน้าที่สอนเรามีหน้าที่เชียร์ก็เชียร์ครับส่วนเรื่องอื่นๆมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันไปตามนะครับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับผมเรามีหน้าที่เชียร์เต็มที่ครับเรารักในทีมนี้ก็เชียร์ทีมนี้เต็มที่ครับฝากไปด้วยนะครับผมอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะใครที่ไม่สามารถไปดูได้ก็สามารถดูถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่องฟรีทีวีก็คือเป็นช่อง2 for you นะครับผมแล้วก็2 sport 2 2 sport 2 HD 2ใช่นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับใช่แล้วค่ะก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจฝากเพจของเราไว้ด้วยนะครับ FC PTTRY by นั่นหนึ่งนะครับผมก็คือ FC PTTRY ก็ย่อมาจากแฟนคลับ PTT ระยองนั่นเองนะผมแต่ผมก็ใช้ชื่อย่อนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเพจนี้มันคือเพจแฟนคลับของพลังเพลิงทุกๆคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็และส่วนเราก็จะมีก่อนเกมนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมก็สามารถคอยติดตามนะครับดูไม่อยากพลาดก็คือกดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับผมที่เพจของเรานะครับผมคุณยุ่งบอกว่าผมแชร์ไปแล้วครับ10กลุ่มโอ้โหขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะแต่ทุกคนที่เข้ามาดูอ่ะน่ารักทุกคนเลยนะใช่ใช่ใช่เขาจะแชร์ก็เป็นกำลังใจจริงๆมันเป็นกำลังใจให้เราสองคนมากเลยนะครับผมเพราะว่าการทำแล้วมีเพื่อนๆ เข้ามาพบปะพูดคุยเนี่ยมาพูดคุยกันมาแบบนี้ทำให้ว่าเราไม่ได้มานั่งคุยกันอยู่2คนนะครับก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนๆ นะครับที่รักในทีมพีทีระยองเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แชร์นะครับการแชร์พอเรามาดูสถิติการแชร์ก็เราก็จะแบบมีกำลังใจว่าเออยังมีคนเห็นด้วยยังมีคนช่วยเราถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้กับเรานะครับซึ่งจริงๆมันก็ดูอาจจะง่ายแต่มันเหนื่อยมากนะครับเพราะเราเตรียมเอกสารเตรียมทำกราฟิกต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลล่วงหน้าที่สำคัญการมาพูดหน้าจอนะครับเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมถ้าใครไม่เคยพูดอ่ะอยากจะพูดมันจะค่อนข้างจะแบบเขินใช่แล้วก็แบบมันก็จะพูดไม่ออกใช่ลองมาพูดดูนะครับพูดได้5นาที10นาทีนี่ผมถือว่าสุดยอดแล้วนะใช่อันนี้แต่ที่เราพูดเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะครับผมมาพูดแล้วก็เราไม่ได้มีแบบแต่นึกถึงวันแรกที่เราจัดรายการได้ไหมก็คือแบบว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ตลกกันไปถ้าใครได้ย้อนเคยย้อนกลับไปดูนะคะไปดูได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครไปดูเทปเก่าจะอยู่ที่เพจพลังเพลิงเมืองแกลงนะครับผมก็ไปดูได้นะครับผมการไลฟ์สดสมัยแรกๆเนี่ยตลกมากครับดีเจเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับย้อนไปดูได้เราสองคนก็จะแบบว่าตัวดำๆขี้เหร่นะคะก็คือเอ้ยเราก็ทำไปได้นะคือตอนที่แรกๆที่ทำก็จะแบบแข็งๆอ่ะพูดไม่ได้เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยมันพูดยากมากนะครับแต่พูดหน้าจออย่างเงี้ยเราก็พยายามฝึกฝนตลอดเวลานะคะฝึกพูดหน้ากระจกบ้างพูดกับตัวเอง
บา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 พูดในห้องน้ำคนเดียวอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันก็จะออกมาเออเว้ยมันก็ตอนนี้เราก็พูดแบบว่าก็ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ถึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับถึงไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างเรานี้แค่ค่อยใช้นิ้วกดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆได้ดูแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราสองคนนั่นเองเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนนะครับสวัสดีครับผมก็สำหรับคืนนี้นะครับก็การรีวิวนะครับก็จบลงไปแล้วแหละก็เราเปรียบข่าวสารมาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็แข่งกันไปก็เมื่อต้นรายการก็บอกไปแล้วก็คือว่ามีคู่ตกค้างหนึ่งคู่ก็คือการท่าเรือ FC กับนครราชสีมามัสดา FC ค่ะท่าเรือชนะไป3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็โจชิมาที่เป็นดาวซันโวคือเป็นดาวยิงของเราเมื่อพาเราเป็นแชมป์ใน T2 เนี่ยเด็กเก่าของเรายิงไป2ประตูครับผมแล้วก็อีกประตูนึงรู้สึกจะเป็นลุยซูเรสเนาะนะครับผมก็เจอแล้วก็จริงๆอ่ะโคราชอ่ะตอนน่ะตามอยู่ 2-0 น่ะได้จุดโทษนะครับยิงไม่เข้าถือว่ายิงไม่ดีเลยแหละน่าเสียดายมากประตูของท่าเรือก็เซฟไปได้ครับก็เสียดายนะครับผมก็ทำไมผมต้องว่าเพราะจริงๆอามาดูนะครับก็เป็นปัจจัยผมก็อยู่กับโคราชเองครับผมก็อามาดูก็อยู่แล้วก็ปตท.จริงๆอยู่โคราชก็มีหลายคนนะมีทั้งอามาดูนะครับผมแล้วก็ใครอ่ะเล่นปีกเนาะก็หลายคนอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็แต่โคราชก็เสียวๆเหมือนกันนะถ้าพูดไปนะครับก็ยังไม่ได้ห่างโซนตกชั้นมากครับก็แต่ว่านี่แหละครับวันอาทิตย์นี้ถ้าเราสามารถได้3แต้มรับรอง 100% เราก็ตกชั้นแน่นอนนะเราก็มาลุ้นกันว่าปีหน้าทีมเราจะไปในทิศทางไหนจะมีการทำทีมเป็นอย่างไรนะครับก็ตามข่าวกันแล้วกันนะครับตอนนี้เหลืออีก4นัดเองเราเชียร์เต็มที่นะครับใช่ค่ะเชียร์ให้สุดใจสุดแรงนะคะใช่เป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของเราด้วยนะคะนักเตะทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจจากแฟนคลับพลังเพิงทุกคนเลยนะคะยิ่งเราแบบส่งเสียงเชียร์ดังเท่าไหร่มากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีแรงฮึดแรงสู้นะคะสู้เพื่อแฟนคลับทุกคนเลยนะคะเขาสู้เต็มที่แน่นอนค่ะใช่ครับผมยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนด้วยนะคะเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจให้กันและกันใช่แล้วใช่เอาหัวใจไปเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็ทำให้ทีมเราประสบความสำเร็จนะครับเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมดังนั้นฝากทุกๆคนนะครับใครที่ไปเชียร์ก็พยายามส่งเสียงเชียร์ตบมือร้องเพลงกูร้องใครร้องไม่เป็นก็ตบมือแล้วกันนะครับผมช่วยๆกันนะครับผมอย่าไปนั่งนิ่งๆนะครับผมเพราะว่าไหนๆเราก็เสียเวลาไปแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับเชียร์กับทีมนะครับแล้วก็การเชียร์ก็ทำให้มันกลายเป็นการออกกำลังกายด้วยดีอย่างหนึ่งเนาะออกกำลังกายเสียงใช่ไหมกล่องเสียงใช่นะคะเสียงจะได้ดีไงเนาะเนาะใช่ร้องเพลงจะได้ร้องแบบเพราะๆนะคะครับผมเรามีแต้มแน่ๆใช่ครับอาทิตย์นี้เราน่าจะมีแต้มแน่ๆครับผมมีชัวร์แหละอย่างน้อยก็1แต้มแหละครับผมสำหรับที่นี้เราสองคนต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่รักในพิธีระยองนะครับให้เชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในผู้บริหารเชื่อมั่นในนักเตะของเรานะครับแล้วเราก็ช่วยกันเชียร์นะครับให้สุดกำลังความสามารถของแต่ละคนนะครับใครรักพิธีระยองนะครับก็เชียร์พิธีระยองนะครับใครมีความสามารถตรงไหนหรือว่าใครจะทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับผมก็ขอให้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราจะมีความสุขนะครับการดูกีฬาก็จะทำให้เราเหมือนกับการได้พักผ่อนเล็กในวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากไปด้วยใครที่ยังไม่มีทีมเชียร์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆผมที่ดูทาง Facebook นะครับก็ฝากทีมพิธีระยองของเราไว้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะใช่ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับผมก็ต้องลากันไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับใครที่กดแชร์ขอให้รวยๆนะนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าขอบคุณที่กดไลค์ขอบใจที่กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะเยี่ยม